รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันทีมงานชักช้าจริงๆเลยฉันบอกว่าให้เร็วๆๆๆแล้วไปหลบอยู่ทำไมในนั้นน่ะมันกลัวอะไรกันแสงแดดไม่ร้อนพลังเต็มปิดหน้าเห็นไหมครับบังแดดได้โอ้ยไม่ร้อนแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่ผู้หญิงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สีค่ะค่ะจะมาเยี่ยมชมฟาร์มอะค่ะไม่มีอะไรมาฝากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ซัมเมอร์ก็เลยได้ใบมหามงคลมาใบหนึ่งเอามาฝากนะคะคุณคุ้นว่าหน้าตามันเคยอยู่แถวนี้นะเนี่ยอ๋อโอ้ตายแล้วสายใบนี้ก็เหรอคะเออเดี๋ยวไปดูซิปูอะไรค่ะคุณสีนะคะเราใช้ประโยชน์กับมันตั้งแต่2เดือน3เดือนนี่เราก็ทอดได้ละ4เดือน5เดือนเราก็ดองละปูดองที่นี่เราขายกันว่ากันเป็น10ตันนะคะไม่ได้แบบขายน้อยๆ10ตันเดี๋ยวเห็นมีกระบะอยู่แค่นี้จะออกมา10ตันอันนี้คือแปลงทดลองใช่ไหมเยอะแยะเลยค่ะเรามีลูกฟาร์มมีอะไรทั่วประเทศเลยค่ะอ๋อหมายความว่าถ้าฉันเนี่ยวันนี้ฉันจะลาออกจากงานค่ะฉันจะมาเริ่มทำฟาร์มปูฉันก็มาเรียนกับคุณศรีหรอใช่ค่ะว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าฉันสนใจฉันมาหาคุณศรีฉันก็มีอนาคตและมีชีวิตใหม่สิคะถูกต้องค่ะงั้นเดียนฝากเนื้อฝากตัวนะคะคุณศรีค่ะเดียนช่วยพาเดียนไปดูหน่อยเดียนอยากเพาะปูอะค่ะค่ะแล้วคุณขอประทานโทษแล้วคุณศรีคะคุณเอาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูมาจากไหนอะลองผิดลองถูกค่ะเริ่มต้นเราทำจิวเวลรี่แต่เราทำประเภทซิลเวอร์นะคะอ๋อเป็นเครื่องเงินใช่ไหมคะแล้วขอโทษนะคะคนเราอยู่ๆจากธุรกิจจับเงินจับทองอยู่ๆมาจับปูตัวละ3บาท2บาทคุณทำจิวเวลรี่เนี่ยยอดขายทีนึงเป็นหลายๆล้านแต่กำไรเท่าไหร่ 10% 15% แต่พอมาปูต้นทุน 1% นิดนึงกำไร 99% ถูกต้องโอ้คุณสีนี่ไม่น่าครบนะคะน่ากลัวมีอะไรไปดูปูตัวใหญ่หน่อยไหมคะอันนี้ปูพันก้ามหนีบม่วงก้ามหนีบม่วงโอ้ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็ 6-7 เดือนแล้วค่ะโอ้ตัวใหญ่นะ 6-7 เดือนแล้วจริงๆแล้วแม็กซิมัมอายุที่ใหญ่ที่สุดเขาจะได้อายุเท่าไหร่ประมาณ2ปีแล้ว1ชีวิตของตัวเมียจะออกลูกกี่สิบผลประมาณ 2-3 เท่าก็น้อยนะแล้วหลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วปลดระวางแล้วเหลาเย่แล้วเอาไปทำอะไรคะผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะทำผลิตภัณฑ์แสดงว่าผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้สูญเสียผลประโยชน์ในการเพาะลูกเราก็ควรจะกินแม่ปูชลาปลดระวางการเลี้ยงปูเป็นการทำเกษตรที่เขาเรียกว่าซีโรเวสคือเราไม่มีอะไรทิ้งเลยน้ำปูเราทำปุ๋ยได้นะคะนี่น้ำนี่ซากปูเราสามารถทำน้ำหมักชีวภาพได้ปูตั้งแต่2เดือน3เดือนเราทอดได้เราเริ่มทำผลิตภัณฑ์ทำอะไรได้หมดเลยใช่สี่ห้าเดือนก็ทำมันมีไคโตซานถูกต้องค่ะอาจารย์ไคโตซานแล้วก็แคลเซียมสูงนะคะเดนก็พอมีความรู้ค่ะถึงเดนจะไม่ใช่เป็นคนพูดจาอ่อยๆแต่กับข้าวเดนอร่อยดูท่าก็รู้ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูลิ้นจี่แอนด์ราสเบอร์รี่ซอร์เบโต้เริ่มด้วยการใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นลิ้นจี่สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะจากนั้นตามด้วยน้ำอุ่นใส่เจลาตินใส่ผิวเลมอนใส่น้ำมะนาวต่อด้วยใส่เกลือหิมาลายันคนผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในโถปั่น
ปั่นจนละเอียดตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยราสเบอร์รี่เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซตตัวเตรียมไว้ค่ะตักซอเบลลินจีใส่ในภาชนะตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่และใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันฝรั่งกรอบแกงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยผักชีซอยนำพริกแกงกะหรี่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นตามด้วยใส่กะทิคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำมันฝรั่งหั่นแว่นลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดมันฝรั่งกรอบแกงกะหรี่ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผงกะหรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะสบอลุสสบอลุสคุณสีคะคุณสีแนะนำหน่อยสิคะผลิตภัณฑ์เนี่ยดูสิอลังการเต็มโต๊ะผลิตภัณฑ์จากปูนาทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นปูดองของเรานะคะเป็นปูดองน้ำปากกวนนะคะรับรองเดี๋ยวอาจารย์ทานแล้วจะว้าวก็คือปิดกระปุกแบบนี้นะเปิดซิคือเอาบรรจุและเก็บในตู้เย็นใช่อยู่ได้นานเท่าไหร่กี่เดือน1ปีค่ะ1ปีโดยไม่เปิดถ้าเปิดแล้วไม่ได้1ปีในตู้เย็นใช่ไหมค่ะต้องเสียบปลั๊กไหมตู้เย็น ขึ้นอยู่กับใช้ถ่านหรือใช้แบตเตอรี่อะจ๊ะตู้เย็นบ้านใครคะใช้ถ่านต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะได้ถึง1ปีค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นน้ำปูน้ำปูใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ของเราออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะคะอุ้ยตายหอมมากเลยกะปิแพ้เลยนะหอมชวนกินมากเลยอ่ะใช่ค่ะขายดีขอประทานโทษนะคะแล้วอย่างนี้ขายที่ตลาดที่ไหนคะเราขายออนไลน์นะคะอันนี้เพจแคลปเฮาส์ฟู้ดค่ะโอ้ยังไม่ทันจะบอกให้โฆษณาเลยคุณผู้ชมเจ้าขา คุณสีรีบพูดเลยแคลปเฮาส์ฟู้ดเรียบร้อยไปแล้วนะคะค่ะโอเคแล้วนอกจากมีน้ำปูแล้วยังมีอะไรมีน้ำพริก4รสนะคะน้ำพริก4รสและสุดท้ายขวดนี้คืออ่องมันปูนะคะอ่องมันปูอันนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าอร่อยเหลือเกินค่ะก็เป็นตัวขายดีอีกตัวนึงนะคะตอนนี้ขายจนหมดฟาร์มแล้วค่ะประเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาอ่องมันปูมาทำเมนูส่วนตัวนะคุณผู้ชมก่อนที่จะทำเมนูของเราฉันจะทำปูผัดผงกะหรี่นี่ฉันไม่รักคุณสีแล้วฉันไม่ทำหรอกนะเออนี่นะถือว่าภูมิใจจริงๆเลยจีก้าหญิงจีก้าหญิงนะคะเดี่ยนใส่ผงกะหรี่เล็กน้อยไม่ต้องเยอะอะค่ะใส่แค่นี้พอแต่สิ่งหนึ่งที่เดี่ยนทราบมาว่าต้องใส่แล้วมันจะทำให้อร่อยช่วยบอกหน่อยสิคะขวดนี้อะไรนะอันนี้เป็นอ่องมันปูของทางแคลปเฮาส์นะคะนี่ค่ะมันปูล้วนๆเลยนี่ยังขออนุญาตใส่2ช้อนนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นให้มันมากเพราะว่ารสชาติมันจะแบบเค็มมันถึงรสอยู่แล้วแค่นี้ทำได้จานเบลอนะน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพราะว่าปูผัดผงกะหรี่นี่จะออกหวานๆนิดหนึ่งผงปรุงรสยิ่งใส่นิดเดียวเพราะว่ามันปูของคุณมีรสอยู่แล้วน้ำมันหอยใส่ไปหน่อยนึงนะคะไม่ใส่เยอะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจิ๊ดเดียวน้ำมันงานนิดหนึ่งคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะใส่นมลงไปเรียบร้อยอ่ะงานนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณสีช่วยหลบหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่อยากให้คุณ
โอ้เงียบโอ้น้ำมันยังไม่ร้อนเลยนะคะฉันกลัวว่ามันจะกระเด็นมากมีฝาหม้อไหมแต่ไม่น่ากระเด็นเยอะไม่เป็นไรค่ะคุณหลบไปละค่ะหลบไปค่ะหลบไปค่ะหลบค่ะหลบค่ะตายแล้วคุณสีค่ะปูของคุณน่ารับประทานมากพอเราผ่านน้ำมันเสร็จคุณทำไมคุณสีกลัวจะไปสักไกลอย่างนั้นล่ะอาจารย์ร้องให้หลบก็เลยหลบก่อนเดี๋ยวระเบิดจะมาพูดไปอย่างนั้นเองล่ะค่ะเอาละพอเสร็จแล้วเด้งก็ปิดค่ะเด้งจะไม่ทอดนานเนื้อมันจะหายหมดเข้าใจไหมคะเอาแค่นี้ดูสิคะความน่ารับประทานของปูถึงเด้งจะไม่ใช่เป็นคนพูดจาอ่อยๆแต่กับข้าวเด้งอร่อยดูท่าก็รู้ที่เห็นอยู่นี่นะคะอะไรคะกระเทียมมั้งคะใส่ลงไปค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยทั้งหอมทั้งพริกใส่ไปค่ะตรงนี้ผัดไปก่อนผัดแค่พอสะดุ้งใช่ไหมคะก็เอาปูเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่โอ้โหง่ายดายจริงๆเลยง่ายดายสิคะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะคุณสีคะช่วยเอาซอสเบคามนี่เทให้หน่อยได้ไหมคะปูผัดผงกะหรี่ครั้งแรกเลยมันก็คงจะต้องอร่อยสินะสุภาพสตรีเวลาทานเขาก็ต้องเรียบร้อยถ้าเป็นเรานะ คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้สึกว่าคาใจหลายอย่างทีเดียวคุณผู้ชมครับเคยเป็นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกำลังจะซื้อยาสีฟันไปใช้สำหรับตนเองแล้วก็ครอบครัวรวมถึงสมาชิกตัวเล็กตัวน้อยในบ้านด้วยโอ้โหมันมียาสีฟันเยอะมากอันนี้สมุนไพรอันนี้ต้องใส่นู่นใส่นี่ทุกคนก็บอกว่ามีสรรพคุณดีทั้งนั้นคราวนี้ล่ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ายาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรมันมีต่างกันตั้งหลายแบบแต่ละแบบนั้นมันดีอย่างไรเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราคงต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรที่คุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือคุณกอล์ฟนั่นเองสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับเราจะต้องเลือกยาสีฟันแบบไหนกันคะและแต่ละแบบมันมีความต่างกันไหมครับผมยาสีฟันที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับตามท้องตลาดเป็นยาสีฟันที่ผสมจากสารเคมีสังเคราะห์นะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่ทำความสะอาดช่องปากที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรเพราะเนื่องจากยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมนะครับดังเช่นใครที่ว่ามีปัญหากลิ่นปากก็จะต้องใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของใบมิ้นท์นะครับของกันพลูของสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นนะใครที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเหงื่ออักเสบเจ็บเสียวฟันบ่อยๆนะครับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยก็สามารถใช้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของดูแลช่องปากได้ครับแต่เหมือนยาสีฟันเฟรชมินท์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือเป็นยาสีฟันที่เราใช้สมุนไพรที่มาจากสมุนไพรสกัดนับทำให้ได้ส่วนสำคัญของใบมิ้นท์ออกมาเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยก็คือจะกลิ่นหอมสดชื่นนะซึ่งจะแตกต่างจากสมุนไพรทั่วไปตามท้องตลาดนะซึ่งอาจจะบางครั้งพอบอกว่าเป็นสมุนไพรปุ๊บหลายๆคนคิดว่าอาจจะมีกลิ่นที่ไม่น่าใช้จะลองดมดูนะกลิ่นหอมสดชื่นอุ้ยอ๋อกลิ่นเป็นสมุนไพรอ่อนมันมีความสดชื่นนะก็ยิ่งไปกว่านั้นมีฟลูออไรด์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะทำให้ฟันเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยงั้นก็ต้องใช้เฟรชมินต์ดีกว่าปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์1หลอดราคา350บาทใช้ครั้งละนิดเดียวเท่าเม็ดถั่วเขียว1หลอดสามารถใช้ได้ถึง500หรือ600ครั้งทีเดียวนะครับสำหรับ50ท่านที่โทรศัพท์เข้ามาทันตอนนี้นะครับซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดรวมเป็น6หลอดปกติแล้วราคา 2,100 บาทนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลดเหลือเพียง990บาท990บาทเท่านั้นโทรศัพท์เลยครับ02-157-8911 02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ตรงนี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องการเลือกซื้อยาสีฟันต่อไปนี้ถ้าไปถึงปุ๊บจะชี้ทันทีเลยว่าต้องเป็นยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์เท่านั้นนะครับขอบคุณคุณกอล์ฟมากนะครับและช่วงหน้านะครับกลับมาสนุกกันต่อกับโซวาโรชอ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะคุณหมอคุณนานาแนะนำหน่อยสิคะร้านชื่อเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรโอ้ก็คือร้านคงไม่เฉยใช่ไหมคะไม่เฉยค่ะพอดีว่าตั้งชื่อร้านให้มันคอนทราสต์กับเมนูของทางร้านนะคะจะตั้งอยู่บนถนนช้างคลานนะคะค่ะข้างๆกับโรงแรมแชงกรีล่าเลยค่ะอ๋อเป็นอาหารไทยฮาลาลเป็นไทยฟิวชั่นค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องเป็นฮาลาลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวัตถุดิบจะเป็นฮาลาลหมดเลยค่ะใช่ไหมกับข้าวของหนูต้องรสชาติเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งก็ไม่น่าจะเค็มเกินไปเธอแนะนำเมนูไก่ย่างตะไคร้นมสดกับยำส้มโอแบบพรีเซนต์เนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าจะต้องขึ้นเครื่องบินไปกินของเธอหน้าบัตรนาวซิเจอเลยก็คือ2เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนำเลยนะคะอย่างเมนูแรกเนี่ยยำส้มโอกุ้งสดจะให้ความรู้สึกสดชื่นก่อนที่เราจะทานอาหารหลักค่ะโดยเคล็ดลับของทางร้านเนี่ยเราจะใช้ส้มโอพันเดียวเท่านั้นค่ะจะเป็นพันขาวน้ำผึ้งค่ะส่วนเครื่องส้มโอเนี่ยจะมีส้มโอกุ้งสดหอมเจียวนมสดพริกขี้หนูมะนาวค่ะส่วนน้ำยำเนี่ยจะมีแค่4อย่างนะคะจะมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวสดแล้วก็น้ำปลาก็อีกอย่างนึงจะเป็นน้ำพริกเผาค่ะค่ะเราจะคลุกเคล้าน้ำยำให้เข้ากันก่อนแล้วก็ราดลงไปในเครื่องส้มโอที่เราเตรียมไว้ค่ะจะให้รสชาติสดชื่นลูกค้าจะชอบมากค่ะจานนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยคงจะกลมกล่อมถ้าดูจากน้ำมะนาว15กรัมน้ำเผาซึ่งอาจจะมีตัวแปรเค็มหวานไม่รู้น้ำปลา15กรัมถ้าถามยิ่งศักดิ์จากส้มโอ150เราก็ว่าถ้าเป็นรสชาติมาตรฐานไทยแต่เขาก็มีแนะนำให้คุณลดลงไปครึ่งครึ่งระหว่างน้ำปลากับน้ำพริกเผาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางคุณนะอาจารย์ก็เป็นกังวลว่าเดี๋ยวพอแนะนำเสร็จลูกค้าเกิดมาบ่นตายยำร้านนี้ทำไมร้านเฉยคาเฟ่รสชาติไม่เหมือนเก่าตายแล้วไม่กินและเสียชื่ออ่ะน้องนานาจะว่ายังไงคะเดี๋ยวอาจจะต้องลองปรับสูตรดูก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็ตระหนักถึงเรื่องการลดโซเดียมของอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มนำน้ำปลาที่มีสูตรลดโซเดียมมาใช้แล้วนะคะหมอมีอะไรแนะนำน้องนานาไหมคะเชิญค่ะก็จริงๆอยากให้ลดปริมาณโซเดียมลงนะครับก็ใช้แบบน้ำปลาที่มันเป็นโลโซเดียมก็โอเคครับแต่ถ้าสมมติว่าลดแล้วมันไม่อร่อยหรือไม่สามารถที่จะทำได้ผมว่าอาจจะให้ลดพอชั่นลงหรือต้องแนะนำเพราะว่าอาจจะต้องไม่ได้ผสมหรือคลุกเคล้ามาให้อาจจะค่อยๆใส่น่าจะควบคุมปริมาณโซเดียมได้น่าจะดีกว่าอย่างนี้ครับนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยรณรงค์แล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่ให้คนไทยนะครับบริโภคโซเดียมลดลงนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขายดีค่ะขอให้พระอัลเลาะห์อวยพรหนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูยำส้มโอปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1520มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่846มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 44% เมนูไก่ย่างตะไคร้นมสดปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่958มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่568มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 41% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีค่ะ
สบรสอาจารย์อยากให้คุณสีลองชิมปูผัดผงกะหรี่ครั้งแรกเลยมันก็คงจะต้องอร่อยสินะสุภาพสตรีเวลาทานเขาก็ต้องเรียบร้อยถ้าเป็นเรานะจานมันกรอบอ่ะมันไม่แข็งอ่ะใช่ไหมเพราะว่าจานทอดก่อนผ่านน้ำมันหนึ่งทีจะทำให้กระดองปูสีสวยแล้วเพิ่มความหอมให้กับเนื้อปูได้ด้วยอร่อยมากอร่อยอร่อยอาจารย์ใช่ได้นะผ่านนะคะผ่านค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณสีคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดท่าบ้างได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวพี่สีปิดทนไม่ไหวกับความหอมของน้ำยาเนี่ยสีน้ำยามันอาจจะไม่ได้แบบว่าดูน่าทานมากมันเป็นที่เนื้อปูนะคะอ๋อเนื้อปูเป็นธรรมชาติของปูปูที่อันนี้เหรอคะมาอยู่ในนี้ใช่ค่ะอ๋อเหรอคะคุณสีอร่อยนะเป็นกระชายของคุณเป็นกระชายที่หอมมากค่ะมายังไงคะศูนย์การเรียนรู้เนี่ยถ้าสนใจนะคะถ้าอยากมีอาชีพสามารถเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็มีคอร์สอบรมทุกเดือนนะคะติดตามได้ทางหน้าเพจแท็บเฮาส์ศูนย์การเรียนรู้ปูนาพระราม2นะคะส่วนท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถติดตามได้ทางแท็บเฮาส์ฟู้ดค่ะทางเพจใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะติดตามสวรสทุกสัปดาห์คุณผู้ชมก็จะได้อะไรใหม่ๆแปลกๆบางครั้งก็อาจจะใหม่ๆแค่ในชีวิตของคุณแต่วันนี้เป็นความใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยคิดคนทำธุรกิจหยิบเพชรเม็ดหนึ่งเป็นล้านอยู่ๆมาทำปูนาขายตัวละบาท2บาทแล้วในที่สุดมันก็กลับมาเป็นเงินล้านได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะที่สำคัญกลับมีความสุขกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าส่งเสริมทรัพย์ในดินให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งโลกยิ่งขอบคุณคุณมากเลยที่คุณเอาปูนาสมบัติที่วิ่งตามท้องไร่ท้องนาอย่างไร้ค่ากำลังจะมีมูลค่าไปทั่วโลกขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศนะคะขอบคุณมากนี่แหละค่ะสิ่งดีๆที่สวรสนำมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่จันทร์หน้านะเอาเครื่องเก็บโต๊ะหน่อยสิเร็วๆข้าวเก็บไปเหลือน้ำมันที่เผาไว้ของเหลือช่วยกันหน่อยเร็วๆมายืนๆกันเกะกะมากันไม่รู้กี่สิบคนอันนี้รู้ตัวหรือยังเนี่ยว่าโดนด่าไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยสวรส